ที่วงการบอลไทยนะครับฤดูกาลก่อนโค้ชหนุ่ยพาศรีสะเกษเข้าชิงศึกลีกคัพได้แต่นั่นก็ไม่สามารถทำให้โค้ชหนุ่ยรักษาเก้าอี้ไปได้โค้ชหนุ่ยได้มาเปิดใจถึงความบอบช้ำกับคุณสุพลเพชรแท้ติดตามจากรายงานครับเฉลิมวุฒิสง่าพลหรือโค้ชหนุ่ยร่วมติดตามการฝึกซ้อมของผู้เล่นทีมฟุตบอลสมุทรปราการยูไนเต็ดชุดแข่งสีแดงในเกมอุ่นเครื่องกับทีมสำรองไทยฮอนด้าที่สนามพันนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังฤดูกาล2016โค้ชหนุ่ยหันมารับงานให้กับสมุทรปราการยูไนเต็ดทีมในลีกภูมิภาคในฐานะของผู้บริการสโมสรเป็นการจากลาศรีสะเกษ FC ทีมในไทยลีกแม้ว่าฤดูกาล2015เขาจะพาทีมทำผลงานได้ดีและนี่คือความเจ็บช้ำสำหรับคนเป็นโค้ชก็เสียใจนะเสียใจกับสิ่งที่การตัดสินใจไม่เป็นไรนะแต่ว่าน่าจะมีการสื่อสารให้เราได้รับรู้นะและอีกข้อนึงก็ก่อนที่การตัดสินใจจะเลือกโค้ชเนี่ยนะครับอาจจะมีผู้บริหารฝ่ายนึงอยากเปลี่ยนโค้ชเลยเอาไปลงเพื่อให้แฟนคลับได้รู้ว่าการที่ไม่เอาคนหนุ่ยเนี่ยมีผลเสียอย่างไรในส่วนตัวแล้วเนี่ยถือว่าไม่แฟร์จะกบกระแสโดยการบอกความผิดพลาดของการทำงานของโค้ชแต่ในส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ถึงขนาดจะไปหมกมุ่นกับความเสียใจตรงนั้นอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนศรีสะเกษ FC ยืนยันว่าผลงานของเขาตลอดฤดูกาล2015มาถูกทางการอยู่รอดในซีซั่นที่แล้วที่ไม่ได้อยู่ในโซนตกชั้นเลยเนี่ยเป็นความสำเร็จทั้งที่หลายๆทีมเนี่ยอยู่ในช่วงโซนตกชั้นอยู่ในช่วงแต่ศรีสะเกษเนี่ยไม่ได้อยู่ในโซนตกชั้นเลยเรายังได้พาแฟนคลับเข้าไปเชียร์บอลในสนามสุขผมก็ยอมรับผู้บริหารจะคิดว่าผลงานไม่เข้าเป้าในลีกอันดับเลขตัวเดียวแต่ในส่วนตัวผมถ้าเราอยากอยู่เลขตัวเดียวเราก็ต้องตัดบอลถ้วยไปตอนนั้นเนี่ยผมก็เลือกทั้ง2ทางก็เลยต้องแชร์เราก็ต้องลดบทบาทในฟุตบอลลีกในเลข2ลงมันอาจจะผลงานมันก็เลยกระท่อนกระแท่นแต่เราก็สามารถยืนหยัดอยู่ได้โค้ชหนุ่ยปัจจุบันอายุ58ปีทำผลงานฤดูกาล2015กับไทยลีกด้วยการพาศรีสะเกษ FC จบที่อันดับ13จาก18ทีมฟุตบอลถ้วยพาทีมได้รองแชมป์ลีกครับส่วนเอฟเอคัพไปถึงรอบ16ทีมสมัยเป็นผู้เล่นฟุตบอลทีมชาติเขาได้ฉายาว่ามิดฟิลด์เท้าช่างทองถึงทีนี้แล้วเขายังคงพร้อมที่จะกลับสู่งานภาคสนามในฐานะโค้ชกับต้นสังกัดใหม่ฤดูกาล2016โค้ชหนุ่ยใช้เวลาช่วงนึงกับสโมสรสมุทรปราการยูไนเต็ดแต่จากนี้ต่อไปคงต้องขึ้นต่อว่าเขาจะเริ่มงานกับสโมสรใดมานะเพียงกล้าถ่ายภาพสุพลเพชรแท้ในชั้นทีวีรายงาน